สวัสดีครับโค้ชเครื่องการลงทุนนะครับกับฟิลิปนะครับเจาะกราฟจับจุดเทรดนะครับประจำวันที่3 กรกฎาคม 2561ในภาพรวมของตลาดนะครับก็ยังเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อดัชนีปรับขึ้นมาหลังจากทดสอบกรอบแนวขาลงหลายครั้งนะครับขณะที่ภาพรวมดัชนียังทำไฮและโลต่ำลงนะครับคาดว่าจะรีบาวต่อเนื่องได้จากสัญญาณของเครื่องมือที่ฟื้นตัวนะครับโดยที่ยังคงแนวโน้มหลักเป็นขาลงแนวรับอยู่ที่1,590 1,575แนวต้านอยู่ที่1,610จุดและ1,630จุดหุ้นรายตัวนะครับวันนี้มีเลือกมาโฮมโปรนะครับราคาดิดขึ้นมาหลังจากทดสอบเส้น Moving 200วันขณะที่สัญญาณฟื้นตัวเครื่องมือทั้งสองนะครับสนับสนุนเช่นกันนะครับมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปทดสอบกรอบบนได้แนวต้านอยู่ที่ 14.2 14.6 แนวรับที่ 13.60 คัทลอสที่ 13.40 นะครับตัวถัดไปนะครับตัว InTouch นะครับก็ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแนวโน้มลงไปทำ Bottom Out เรียบร้อยนะครับมีกรอบราคาที่เป็นไซด์เวย์ประคองไว้ได้ตลอดมีแนวโน้มกลับไปแกว่งตัวในกรอบราคาได้แนวต้านอยู่ที่56บาทสลึงนะครับ57บาท50สตางค์และแนวรับที่54บาทคัทลอสที่53บาทตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวชอการช่างราคาดิดตัวหลังจากไปชนกรอบแนวรับนะครับพร้อมทั้ง Modify Stochastic เริ่ม อยู่ในภาวะ Oversold เป็นสัญญาณที่ดีที่ราคาจะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับแนวต้านอยู่ที่25บาทสลึงถึง26บาทแนวรับอยู่ที่24บาท40สตางค์คัทลอสที่24บาท20สตางค์นะครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านนะครับโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ